ไปดูเจ้าหน้าที่ทหารนะคะบุกเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าซึ่งถูกพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะรุกกว่า 3,000 ไร่ทีเดียวค่ะเมื่อเวลา 13:30 นาทีของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาพลตรีวีรศักดิ์รักษาทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองทัพบกช่วยราชการกรมการทหารช่างร่วมกับพันเอกธนงศักดิ์มหาวงศ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีได้นำกำลังทหารเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าเหนืออ่างเก็บน้ำทุ่งศาลาหมู่4ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีนายทุนจ้างเข้าไปแพ่วถางและจับจองที่ดินมากกว่า 3,000 ไร่ซึ่งมีทั้งที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ทำการแต่รุกไปมากกว่าที่ขออนุญาตไว้และยังไม่ได้ทำการขออนุญาตซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ราชพัสดุดูแลโดยกรมการทหารช่างแต่กลับถูกแพ่วถางและปลูกพืชโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันแทนป่าโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารได้นำภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2546มาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกป่าไปจำนวนหลายพันไร่และมีการทำประตูรั้วกั้นแนวมีการล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากแนวประตูรั้วกว่า3กิโลเมตรและภายในเป็นภูเขาเตี้ยหลายลูกแต่กลับกลายเป็นภูเขาหัวโล้นทั้งหมดจากการสอบถามนายสนองแดนนาอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่84หมู่4ตำบลนองโนนทองอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาและนายสุเมธเรนชนะอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่261หมู่8ตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นคนงานที่เฝ้าไร่ดังกล่าวทราบว่าเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดคือนายสมพงษ์ชวาลตันพิพัฒน์ชาวจังหวัดระนองและอ้างว่านายสมพงษ์นั้นเป็นบิดาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลชุดนี้เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ขอทำบันทึกปากคำของคนงานทั้งสองก่อนเดินทางกลับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีการแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนโดยมีการยื่นหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้วทั้งหมด3โซนแต่กลับแพ้วถางพื้นที่ป่าเกินกว่าที่ขออนุญาตซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมทำเรื่องขอเพิกถอนในที่ดินที่ขออนุญาตทั้งหมดส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการขออนุญาตนั้นก็จะมีการแพ้วถางนำร่องไปก่อนส่วนต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ก็จะใช้แรงงานช้างที่นำไปเลี้ยงไว้ชักลากไม้ออกมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีกับนายทุนทุกคนโดยเฉพาะนายทุนคนดังกล่าวที่กระตับไม่ได้บอกให้ฟังผมไม่ชอบ